สวัสดีครับจาก VNP มีเรื่องเล่าวันนี้ผมก็จะชวนเพื่อนๆมาที่สถานีกรมป่าไม้ก็เป็นหนึ่งในสถานีในโครงการหมอชิดสะพานใหม่คูคตนะครับของรถไฟฟ้าสายสีเขียววันนี้พามาดูความคืบหน้าการก่อสร้างสกายวอล์กแล้วก็ตัวสถานีตรงนี้ก็เป็นบริเวณด้านหน้านะครับของตัวสถานีสกายวอล์กนี่ก็จะมีสองตัวก็คือมีตัวหน้านะครับมาเชื่อมกับสะพานลอยสะพานข้ามถนนเนี่ยแหละแล้วก็ด้านท้ายก็จะมีลักษณะเดียวกันเนี่ยแบบนี้ครับแต่ตอนนี้เขายังไม่ได้ทำทางขึ้นไปนะครับยังมีเหล็กกั้นอยู่นี่ก็เป็นตัวสกายวอล์กตัวหน้าเลยไปก็จะมองเห็นนะครับเป็นสถานีกรมป่าไม้หลักโครงสร้างทั่วไปก็มองดูว่าไม่มีปัญหาอะไรนะครับก็คือดูว่าเสร็จแล้วสำหรับสถานีกรมป่าไม้นะครับในส่วนของสกายวอล์กเดี๋ยววันนี้เราดูทั้งตัวสกายวอล์กแล้วก็ตัวสถานีเพราะว่าเป็นหนึ่งในสถานีที่เขาจะเปิดในเร็วๆนี้นะครับประมาณช่วงประมาณกลางปีนี้ตอนนี้ก็ทำการเร่งการก่อสร้างของสถานีส่วนใหญ่เลยนะครับตอนนี้ก็จะเริ่มในส่วนของการปรับพื้นทางเท้าแล้วก็ปลูกต้นไม้ตรงนี้ก็เป็นบันไดแล้วก็เป็นบันไดเลื่อนตัวด้านหน้าสำหรับสถานีกรมป่าไม้นะครับอยู่ที่ตั้งแล้วก็อยู่ประมาณพหลโยธิน45ใกล้ๆกับธนาคารไทยพาณิชย์สาขาบางบัวแล้วก็ด้านท้ายสถานีก็อยู่ใกล้กับไปรษณีย์จตุจักรนี่ก็เป็นสกายวอล์กตัวหน้าพื้นทางเท้าเนี่ยเขาปูใหม่ก็มีทรายที่เขานำมาสำหรับอยู่ด้านล่างของเจ้าแผ่นปูนตัวบนนะครับเอาทรายเทลงไปแล้วก็เอาเป็นคล้ายๆกับแผ่นคอนกรีตนะครับทำเป็นทางเดินทับอีกครั้งหนึ่งนี่เป็นตัวกลางครับเป็นส่วนของบันไดทางเข้าออกนี่ก็เป็นลิฟต์โดยสารผมไปนี่เขาก็กำลังที่จะทำเกี่ยวกับทางเท้าอันนี้เขาทำลิฟต์โดยสารเดี๋ยวถามเขาตั้งหน่อยว่าเสร็จหรือยังน้องชายลิฟต์เสร็จยังลิฟต์จะได้ยังเหรอเขาตอบว่ายังไม่เสร็จเขากำลังทำอยู่
ด้วยมากบางทีผมเดินอยู่ตามหน้า งานพวกนี้ก็จะถามคนที่เขาทำงานไหวตรงนู้นตรงนี้นะครับว่าเป็นข้อมูลก็นำมาบอกกันเพราะว่าเขาทำงานเนี่ยเขาจะรู้เวลาว่าเสร็จหรือยังหรือจะเสร็จเมื่อไหร่เขาจะแบ่งเป็นแผนกนะครับอันนี้ปูพื้นอันนี้ทำบันไดเลื่อนอันนี้ทำลิฟต์โดยสารเขาจัดการได้นะครับว่าเขาจะเสร็จเมื่อไหร่อันนี้ก็เป็นทรายนะครับที่เขาเอามาทำเกี่ยวกับทางเท้าตรงนี้เป็นสกายวอล์กตัวท้ายสำหรับสกายวอล์กนะครับด้านหน้าด้านท้ายเนี่ยผมมองก็เขาก็มุงในส่วนของหลังคาแล้วก็โครงสร้างดูแล้วก็มีไฟติดเรียบร้อยไม่มีเจ้าหน้าที่แล้วนะครับหรือมีผู้ที่เป็นช่างติดตั้งอะไรนี่ก็ไม่มีแล้วตรงนี้น่าจะเสร็จแล้วสำหรับกรมป่าไม้นี่ก็เป็นไปรษณีย์จตุจักรเขาก็ตั้งอยู่ด้านในส่วนด้านท้ายของสถานีในฝั่งขาออกด้านนู้นมีบันไดข้ามถนนนะครับเดี๋ยวผมขึ้นไปอยู่ตรงที่สะพานลอยข้ามถนนตรงข้ามผมนี่ก็เป็นโรงเรียนสารวิทยาครับด้านท้ายนี่ก็เหมือนด้านหน้านะครับเขามีที่กั้นแล้วเขาทำเป็นนะครับเป็นคล้ายๆกลงเปิดปิดที่รถวิ่งไปเนี่ยก็เป็นฝั่งขาเข้านะครับไปที่สถานีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ไปทางนู้นแล้วครับด้านนู้นด้านลาดพร้าวก็พามาชมกันนะครับความคืบหน้าการก่อสร้างสกายวอล์กแล้วก็ตัวสถานีของสถานีกรมป่าไม้ที่จะเปิดประมาณกลางปีนี้ขอบคุณนะครับสำหรับการชมคลิปวิดีโอขอบคุณสำหรับการกดติดตามไว้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ